ไฮมี่เรเยสพระเอกของเรื่องหลังเรียนจบก็ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่พาเมล่าซิตี้เพื่อทำงานช่วยเหลือครอบครัวไฮมี่และครอบครัวมีเชื้อสายเป็นชาวเม็กซิกันครอบครัวของไฮมี่แม้จะเปลี่ยนไปด้วยความรักแต่สถานการณ์ทางการเงินกลับสวนทางความรักที่มีไฮมี่กับมิลลี่น้องสาวจึงต้องทำงานเพื่อหาเงินมาโปรดหนี้บ้านให้หมดก่อนบ้านจะถูกยึดซึ่งงานแรกไฮมี่หลังจากกลับบ้านเกิดก็คือการเป็นพนักงานของโรงแรมสุดหรูริมทะเลแต่งานนี้ก็ไม่ง่ายเลยเพราะมีน้องสาวจอมเอาแต่ใจคอยหาเรื่องยุ่งให้เสมอน้องสาวของไฮมี่บอกไฮมี่แกบังคับให้แฮมมี่เนี่ยช่วยดูต้นทางให้หน่อยเพราะเธออยากลองไปนั่งขี้ในห้องส้วมสุดหรูของห้องของแขกในโรงแรมดูไฮมี่ซึ่งไม่มีทางเลือกจึงต้องนั่งเฝ้าน้องสาวอยู่ใกล้หน้าห้องน้ำแต่นั่งเฝ้าได้ไม่ทันไรวิกตอเรียคอร์ด CEO ใหญ่ของคอร์ดคอร์ปอเรชั่นได้โผล่ออกมาทะเลาะ กับหลานสาวเจนนิเฟอร์คอร์ดที่หน้าห้องน้ำพอดิบพอดีทางนี้พอวิกตอเรียพยายามสร้างอาวุธชนิดใหม่ด้วยซิมไบโอเทคที่เรียกว่า Diomac เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับซิมไบโอเทคที่ถูกสร้างขึ้นมันจะประสานเข้ากับร่างผู้ใช้กลายเป็นชุดเกราะที่สามารถสร้างสรรพอาวุธต่างๆได้ตามใจคิดเจนนิเฟอร์ไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการให้วิกตอเรียป้าของเธอนำคอร์ดคอร์ปอเรชั่นที่พ่อของเธอเป็นผู้สร้างไปทำการกิจการค้าอาวุธแต่วิกตอเรียก็ไม่ฟังและด้วยความหงุดหงิดของวิกตอเรียจึงบอกให้เจนนิเฟอร์อย่ามาขวางทางของเธอและบอกให้เจนนิเฟอร์ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะมึงคาร์ลแพ็กลูกสมุนมือขวาของวิกตอเรียได้ยินนายหญิงพูดแบบนั้นก็พยายามยื่นมือไปจับตัวเจนนิเฟอร์แต่ด้วยความเป็นพระเอกไฮมี่ที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปเสือกทันทีโดยไม่ได้ดูหนังหน้าของตนเลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเขาไฮมี่โผล่พุ่งเข้าไปกลางวงและห้ามคาร์ลแพ็กไม่ให้ทำอะไรเจนนิเฟอร์ทุกคนที่อยู่ในวงนั้นจึงงงทันทีว่ามึงเป็นใครวะแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายน้องสาวไฮมี่ก็ขี้เสร็จแล้วเดินออกมาอย่างสบายอารมณ์จนมาจ้ากับทุกคนที่หน้าห้องน้ำแบบพอดิบพอดีเจนนิเฟอร์จึงสั่งให้ผู้จัดการในโรงแรมไล่ไฮมี่และมิลลี่ออกจากโรงแรมทันทีส่วนเจนนิเฟอร์เนี่ยก็เดินมาขอบคุณไฮมี่ด้วยสีหน้าประมาณว่ามึงไม่ต้องเสือกก็ได้นะแต่ด้วยความเป็นนางเอกนางยินขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไฮมี่ตกงานเจนนิเฟอร์จึงบอกให้ไฮมี่ไปพบกับเธอที่สำนักงานใหญ่ของคอร์ดในวันพรุ่งนี้เผื่อว่าเธอจะหางานอะไรให้ทำได้บ้างเช้าวันรุ่งขึ้นไฮมี่ได้เดินทางไปพบเจนนิเฟอร์ที่ตึกสำนักงานใหญ่คอร์ดด้วยความตื่นเต้นดีใจแต่เจนนิเฟอร์นั้นตอนนี้กำลังยุ่งอยู่เพราะเธอได้แอบขโมยอะไรบางอย่างออกมาจากห้องทดลองของคอร์ดคอร์ปอเรชั่นและแอบใส่ไว้ในกล่องแฮมเบอร์เกอร์ก่อนจะพยายามหนีออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุดก่อนที่ตัวอาคารจะถูกปิดกั้นทางเข้าออกเดชบุญไฮมี่ดันเห็นเจนนิเฟอร์เข้าจนได้ไฮมี่จึงรีบวิ่งหาเจนนิเฟอร์เพื่อขอโอกาสทำงานที่คอร์ดเจนนิเฟอร์ที่กำลังโลกและกำลังรีบเริ่มหงุดหงิดพอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อปิดกั้นทางเข้าออกของอาคารแล้วเจนนิเฟอร์จึงเอาของที่ขโมยมาฝากไว้ที่ไฮมี่และบอกให้ไฮมี่รักษามันไว้เท่าชีวิตห้ามเปิดห้ามแตะต้องมันเด็ดขาดไฮมี่ที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ยอมทำตามเจนนิเฟอร์และนำของที่เจนนิเฟอร์ฝากไว้กลับไปบ้านทันทีเมื่อมาถึงที่บ้านครอบครัวไฮมี่ก็งงว่าสรุปแล้วมึงไปทำหาอะไรที่คอร์ดเขาจะฝากแฮมเบอร์เกอร์มึงมาทำไมและด้วยความสงสัยทุกคนจึงลองเปิดกล่องแฮมเบอร์เกอร์ดูซึ่งก็พบว่าสิ่งที่อยู่ภายในกล่องไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์แต่มันคือเครื่องประดับอะไรบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายแมลงมิลลี่น้องสาวก็เล่นสนเอามือไปหยิบเครื่องประดับนี้ออกมาเล่นแต่ไฮมี่ได้ห้ามไว้เพราะเจนนิเฟอร์บอกว่าห้ามแตะต้องมันเด็ดขาดพอไฮมี่พยายามนำเจ้าเครื่องประดับโบราณสคาร์ลับใส่ในกล่องตามเดิมทันใดนั้นเจ้าสครับมันก็เริ่มขยับทุกคนที่เห็นตื่นตาตื่นใจมากจนกระทั่งสคารับกระโดดเกาะหน้าไฮมี่ยังกับหนังเรื่องเอเลี่ยนลูดี้ลุงของไฮมี่พยายามช่วยดึงสคารับออกจากหน้าไฮมี่แต่ก็โดนพลังงานสายฟ้าจากสคารับฟาดใส่จนกระเด็นสคารับที่เลือกไฮมี่ไปล่างพาหะได้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับไฮมี่แล้วจึงสร้างชุดเกราะสีฟ้าคล้ายแมลงขึ้นมาคุมตัวไฮมี่ไว้เจ้าสคารับหรือชุดเกราะนี้มีความนึกคิดของตัวเองมันสามารถพูดคุยโต้ตอบกับไฮมี่ได้และเมื่อชุดเกราะครอบคลุมรอบตัวไฮมี่สกรับก็ได้เริ่มทดสอบความเข้ากันได้ของตนเองกับไฮมี่ทันทีโดยการพาไฮมี่บินทัวร์ออกไปนอกชั้นบรรยากาศเพื่อทดสอบระบบการบินจากนั้นก็ดิ่งลงสู่พื้นโลกเพื่อทดสอบระบบการเบรกฉุกเฉินเจ้าชุดเกราะพาไฮมี่บินไปบินมาทั่วเมืองพาเมล่าซิตี้จนรอบเห็นเอาไฮมี่งงจนไปยืนบ้านเป๋ออยู่กลางถนนทันใดนั้นรถเมย์ก็พุ่งเข้ามาจนเกือบชนไฮมี่แต่ชุดเกราะไฮมี่ก็ได้สร้างโลกพลังออกมาป้องกันและตัดรถเมย์จนแยกออกเป็น2ส่วนก่อนจะพาไฮมี่บินกลับบ้านหลังทดสอบเสร็จไฮมี่พอถึงบ้านก็สลบสลายไปทันที
พอเขาตื่นขึ้นก็ต้องพบว่าเจ้าสคารับได้ฝังอยู่ที่กลางหลังและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปแล้วไฮมี่จึงได้ตัดสินใจยืมรถน้ารูดี้เพื่อขับไปหาเจนนิเฟอร์ให้เอาเจ้าสิ่งนี้ออกจากกลางหลังให้หน่อยเมื่อไฮมี่ขับรถไปถึงหน้าคอร์ดคอร์ปอเรชั่นเขาก็เห็นเจนนิเฟอร์กำลังเดินลัดล่ออยู่นอกอาคารพอดีเขาจึงตะโกนเรียกเมื่อเจนนิเฟอร์เห็นก็รีบกระโดดขึ้นรถของไฮมี่แล้วบอกให้ไฮมี่รีบขับรถออกไปเพราะตอนนี้เธอกำลังโดนทหารของคอร์ดตามล่าไฮมี่ที่โดนรัวยิงใส่ก็รีบพาเจนนิเฟอร์บึงรถหนีทันทีไฮมี่เลือกที่จะหนีมาที่บ้านพอมาถึงที่บ้านเขาก็เล่าให้เจนนิเฟอร์ฟังว่าตอนนี้สคารับได้รวมตัวกับร่างกายของเขาแล้วจึงอยากขอให้เจนนิเฟอร์ช่วยหาวิธีเอามันออกหน่อยเจนนิเฟอร์เมื่อเห็นสคารับรวมตัวกับไฮมี่ก็ตกใจมากเพราะปกติแล้วสคารับจะเป็นผู้เลือกร่างพาหะเองแบบนี้แสดงว่าไฮมี่มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นทว่าเจนนิเฟอร์เองก็ไม่รู้ว่าวิธีการเอาสคารับออกเนี่ยต้องทำอย่างไรแต่เธอเนี่ยพอจะรู้ว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าจะมีเบาะแสถึงการนำสคารับออกจากร่างกายได้แต่การจะไปที่นั่นเนี่ยต้องอาศัยกุญแจซึ่งกุญแจถูกเก็บอยู่ที่ตึกคอร์ดที่เพิ่งหนีมานั่นเองรูดี้อ้างไฮมี่ซึ่งเกลียดคอร์ดเป็นชีวิตจิตใจจึงนำเครื่องมือที่เขาประดิษฐ์มาช่วยกู้สถานการณ์เจ้าเครื่องมือนี้จะปล่อยสัญญาณรบกวนทำให้กล้องวงจรปิดในบริเวณรอบๆไม่สามารถรับภาพได้แถมมันจะฉายกระตุ้นบ้าบอไปที่หน้าจอด้วยซึ่งเมื่อไปถึงหน้างานเจ้าเครื่องมือนี้ก็ใช้งานได้อย่างน่าประหลาดจนไฮมี่และเจนนิเฟอร์ถึงกับทึ่งในฝีมือการสร้างของรูดี้ไฮมี่และเจนนิเฟอร์แอบลอบเข้าไปในตัวอาคารและได้นำนาฬิกาชิ้นหนึ่งออกมาจากตู้โชว์ของอาคารนาฬิกาชิ้นนี้เป็นของพ่อของเจนนิเฟอร์นั่นเองแถมยังเป็นกุญแจในการเปิดประตูไปสู่สถานที่ที่เรากำลังจะไปด้วยไฮมี่และเจนนิเฟอร์ดีใจได้ไม่นานคาราแพคก็โผล่ออกมาพุ่งเข้าชกไฮมี่แต่ไฮมี่ก็อาศัยพลังของสคารับที่แปลงเป็นชุดเกาะหยุดหมัดของคาราแพคเอาไว้ได้ก่อนจะโจมตีสวนไปอย่างจังคาราแพคเมื่อเห็นแบบนั้นก็ลิงโลดเพราะอยากจะต่อยตีเต็มทีถึงได้สวมเกราะโอแม็กรุ่นทดสอบเข้าโจมตีไฮมี่ทันทีไฮมี่ที่เพิ่งเคยต่อสู้ครั้งแรกก็ไม่ใช่คู่มือของคาราแพคแม้แต่น้อยเจ้าสคารับจึงขออนุญาตไฮมี่เพื่อเข้าควบคุมร่างกายแทนเมื่อไฮมี่ให้สคารับเข้าควบคุมคาราแพคก็พ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายสคารับที่เข้าคุมร่างกายไฮมี่พยายามปิดชีพคาราแพคแต่ไฮมี่สั่งให้หยุดเอาไว้เพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นฆาตกรคาร์แพกได้โอกาสจึงโจมตีไฮมี่จนไฮมี่พลาดท่าเกือบโดนสังหารแต่รูดี้และเจนนิเฟอร์ก็ขับรถมาช่วยไฮมี่ไว้ได้ทันโดยการดิบรถ360องศาให้เคลื่อนแจมมิ่งสัญญาณที่อยู่หลังรถกระเด็นไปชนคาร์แพกเข้าอย่างจังจากนั้นจึงรีบพาไฮมี่หนีขึ้นรถแล้วเดินทางไปยังบ้านหลังเก่าของเจนนิเฟอร์ที่เธอเคยอาศัยอยู่เมื่อสมัยเด็กบ้านเก่าของเจนนิเฟอร์ตอนนี้กลายเป็นบ้านล้างไปแล้วทว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้คฤหาสน์หลังนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมันคือฐานทัพลับของพ่อของเธอเท็ดคอร์ดบูบีเทิลคนก่อนนั่นเองเท็ดเคยได้รับพลังจากสคารับเช่นกันแต่ว่าตอนนี้พ่อของเธอไม่อยู่แล้ววิกตอเรียป้าของเธอรู้ดีถึงพลังของสคารับจึงพยายามออกตามหาสคารับที่หายสับสูญมานานนับปีจนในที่สุดเธอก็พบมันในอุกกาบาตทรงกลมที่ตกมายังโลกวิกตอเรียหวังที่จะนำโค้ดของสคารับไปใส่ในโอแม็กเพื่อสร้างเป็นอาวุธซิมบิโอเทคเพื่อให้ทุกคนมีพลังคล้ายบูบีเทิลแต่เจนนิเฟอร์ไม่เห็นด้วยจึงได้แอบขโมยมันออกมาในที่สุดรูดี้ได้ค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเท็ดคอร์ดก็ได้เห็นข้อมูลของกาเรตอาจารย์ของเท็ดซึ่งเคยได้รับพลังจากสคารับมาก่อนสคารับนั้นแท้จริงแล้วคือสิ่งมีชีวิตต่างดาวมันต้องการเข้ารวมร่างกับมนุษย์เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดสคารับจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชีวิตของร่างพาหะการจะนำสคารับออกจากร่างได้มีเพียงวิธีเดียวนั่นคือต้องฆ่าร่างพาหะทิ้งเท่านั้นเพราะเมื่อรวมร่างกันแล้วเส้นประสาททุกส่วนจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนไม่สามารถแยกจากกันได้ไฮมี่ได้ยินแบบนั้นก็จิตตกจึงขอเดินไปปรับอารมณ์ที่ดาดฟ้าสักหน่อยไฮมี่ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่เขาแค่อยากเป็นคนรวยที่มีเงินทองให้ครอบครัวได้ใช้รูดี้ตามเข้ามาปลอบและบอกว่าดีแล้วครอบครัวเราจะได้มีฮีโร่ของตัวเองบ้างไฮมี่ได้ยินแบบนั้นก็อดขำไม่ได้จากนั้นเขาก็ยอมรับชะตาที่ต้องเป็นบูบีเทิลอารมณ์ดีได้ไม่ทันไรเครื่องบินของคอร์ดก็บินผ่านหัวพวกเขาไปเจนนิเฟอร์บอกว่านั่นเป็นเครื่องบินของวิกตอเรียซึ่งคาดว่าตอนนี้น่าจะกำลังพุ่งตรงไปที่บ้านของไฮมี่เป็นแน่แท้ไฮมี่จึงพยายามใส่ชุดเกราะเพื่อบินไปช่วยครอบครัวแต่คาจิดาหรือเอเลี่ยนสคารับก็ไม่ยอมทำงานจนไฮมี่นึกถึงคำพูดของรูดี้ได้ว่าสคารับจะทำทุกทางเพื่อปกป้องร่างพาหะไฮมี่จึงแกล้งกระโดดตึกเพื่อเรียกชุดเกราะให้ปรากฏออกมาจากนั้น
จึงบินไปที่บ้านผู้ช่วยเหลือครอบครัวทางฝั่งบ้านไฮมี่ครอบครัวไฮมี่โดนทหารคอร์ดควบคุมตัวออกมานอกบ้านส่วนบ้านก็กำลังถูกไฟไหม้เพราะพวกทหารเนี่ยหรือข้าวของกันเละเทะจนเทียนที่จุดอยู่ตกลงสู่พื้นทำให้ไหม้พรมจนบ้านเริ่มไหม้ทั้งหลังไฮมี่ที่บินมาถึงเห็นคนในครอบครัวกำลังถูกจับจึงพุ่งตัวเข้าขัดขวางทันทีและบอกให้ทุกคนวิ่งหนีไปไฮมี่ถือคติไม่ฆ่าคนแมสคารับคาจิจะพยายามเปลี่ยนมือของไฮมี่ให้เป็นปืนเลเซอร์เพื่อสังหารหมู่แต่ไฮมี่ก็เปลี่ยนเป็นอาวุธชนิดอื่นที่เน้นหยุดการเคลื่อนไหวแทนขณะเดียวกันนั่นเองมิลลี่น้องสาวไฮมี่ที่กำลังวิ่งหนีพร้อมกับครอบครัวก็โดนยิงขู่จนเธอล้มลงพ่อของไฮมี่จึงรีบเข้าไปช่วยลูกสาวแต่เขาก็โดนทหารคอร์ดเอาปืนฟาดที่หน้าจนล้มลงคาจิสก้ารับไฮมี่เห็นแบบนั้นจึงรีบบอกไฮมี่ว่าครอบครัวของเขากำลังแย่ไฮมี่จึงเปลี่ยนมือเป็นอาวุธที่ยิงเครื่องพันธการขายที่หนีบกระดาษยิงไปที่ทหารจนทหารที่ตีพ่อของไฮมี่กระเด็นไปติดกับกำแพงขยับไปไหนไม่ได้ขณะที่พ่อของไฮมี่พยายามลุกขึ้นหนีต่อพ่อของไฮมี่ก็มีอาการหัวใจวายไฮมี่เห็นแบบนั้นจึงพยายามวิ่งเข้าไปช่วยแต่วิกตอเรียที่อยู่บนเครื่องบินก็ให้คาราแพกยิงปืนตะขอชนิดพิเศษจับตัวไฮมี่ไว้ตะขอนี้จะปล่อยพลังงานบางอย่างซึ่งรบกวนการทำงานของสคารับทำให้ไฮมี่ไม่สามารถสร้างอาวุธได้สุดท้ายไฮมี่จึงโดนพาตัวไปที่ฐานทัพรับของคอร์ดส่วนพ่อของไฮมี่เสียชีวิตทุกคนในครอบครัวเศร้าใจต่อการเสียชีวิตของพ่อในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ยายของไฮมี่ให้กำลังใจว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจเราต้องช่วยไฮมี่ออกมาให้ได้ก่อนเจนนิเฟอร์ที่เดินมาสมทบก็รู้ว่าป้าของเธอจะพาไฮมี่ไปไหนเจนนิเฟอร์จึงได้พาครอบครัวไฮมี่ทุกคนไปที่ยานแมลงยานลำเก่งของพ่อของเธอเพื่อเดินทางไปช่วยไฮมี่ที่ถูกพาตัวไปทดลองที่เกาะพากอสฐานทัพลับของคอร์ดที่เกาะพากอสมีการป้องกันแน่นหนาดุจป้อมปราการการจะบุกเข้าไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งไม่มีอาวุธด้วยแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่งานนี้ยังพอมีหวังเพราะภายในยานแมลงลำนี้มีอาวุธของเท็ดบูบีเทิลคนก่อนเก็บเอาไว้เต็มไปหมดแถมย่าของไฮมี่เป็นหน่วยจู่โจมของกองกำลังต่อต้านเก่าจึงเชี่ยวชาญการบุกโจมตีไปอย่างดีย่าของไฮมี่วางแผนให้บุกไปตามท่อของป้อมปราการจากนั้นให้ระเบิดเครื่องปั่นไฟเพื่อตัดไฟของป้อมปราการซะเมื่อเตรียมการจนเสร็จยานแมลงของตระกูลเลเยสก็เข้าโจมตีกองทหารที่เกาะพากอสแม้กองทหารจะพยายามยิงต่อสู้แต่ก็ทำอะไรยานแมลงไม่ได้สุดท้ายลูดี้ที่ขับยานแมลงก็ขับยานตะลุยฆ่าบรรดาเหล่าทหารจนเฮี้ยนจากนั้นจึงพาครอบครัวเลเยสทุกคนออกแยกย้ายปฏิบัติตามแผนในขณะที่ทีมช่วยเหลือพยายามบุกเกาะพากอสเพื่อช่วยไฮมี่ไฮมี่เองก็กำลังโดนถ่ายข้อมูลจากชุดเกาะบูบีเทิลไปยังชุดเกาะโอแม็กนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นลูกน้องของวิกตอเรียไม่ค่อยอยากถ่ายข้อมูลทันที่สครับยังฝังอยู่ในตัวไฮมี่เท่าไหร่เพราะมันอาจฆ่าไฮมี่ได้แต่เขาเองก็ไม่มีทางเลือกต้องกลมหน้ากลมตาทำตามคำสั่งของวิกตอเรียเจ้านายต่อไปและเมื่อถ่ายโอนข้อมูลผ่านไปได้ 90% ชีพจรของไฮมี่ก็เบาลงไฮมี่ติดเรือรานเต็มทีแต่ว่าพ่อของไฮมี่ก็โผล่ออกมาในนิมิตและบอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่ไฮมี่จะข้ามมายังฝั่งนี้ขอไฮมี่เชื่อมั่นในตัวเองพ่อจะอยู่กับเจ้าเสมอเมื่อพ่อพูดจบร่างพ่อค่อยสลายกลายเป็นแสงหายไปส่วนไฮมี่ก็ตะโกนเรียกสคารับคาจิดาฉันต้องการเธอตัดกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงสัญญาณประสานระหว่างไฮมี่และสคารับคาจิดาได้ประสานเข้าหากันแบบ 100% ตอนนี้ไฮมี่รวมตัวกับสคารับโดยสมบูรณ์ไฮมี่ที่ได้สติกลับมาจึงพยายามหนีออกจากเครื่องพันธการที่ล็อกเขาเอาไว้ส่วนการถ่ายโอนข้อมูลจากเกาะไฮมี่ไปยังคาราแพกก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% เช่นกันคาราแพกจึงสวมชุดเกาะโอแม็กล่างสมบูรณ์ทันทีไฮมี่เห็นท่าไม่ดีจึงพยายามหนีออกจากห้องทดลองแต่ประตูกลับถูกล็อกไว้ด้วยรหัสลับนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยด้วยวิธีการของวิกตอเรียจึงวิ่งมาเปิดประตูเพื่อช่วยให้ไฮมี่หนีออกไปได้แม้ไฮมี่จะหนีออกไปได้แต่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็โดนคาราแพกฆ่าอย่างเลือดเย็นคาราแพกพยายามพังประตูตามไฮมี่ออกมาซึ่งไฮมี่ก็อยากลุยด้วยอยู่แล้วทว่าตอนนี้สครับคาชิดายังทำการรีบูทระบบอยู่จึงไม่สามารถต่อสู้ได้ไฮมี่เลยไม่มีทางเลือกจึงต้องวิ่งหนีไปก่อนจนมาเจอเข้ากับทหารติดอาวุธครบมือมายืนดักเขาไว้กลางทางไฮมี่คิดว่างานนี้คงไม่รอดแน่แล้วแต่จู่ๆคุณยายไฮมี่ก็โผล่ออกมาพร้อมนำปืนกลหนักยิงรัวใส่ทหารจนตายเรียบคุณยายพาไฮมี่ไปที่ยานแมลงแต่พอไปถึงยานแมลงก็พบว่ามิลลี่และเจนนิเฟอร์ยังไม่กลับมาไฮมี่จึงต้องวิ่งกลับไปอีกครั้งเพื่อตามหาทั้งสองคน
ทางด้านมิลลี่และเจนนิเฟอร์ที่ยังไม่มาเป็นเพราะพวกเธอมัววิ่งตามหาเครื่องปั่นไฟจนไปพบเข้ากับห้องเก็บซิมไบโอเทคเจนนิเฟอร์จึงติดตั้งระเบิดเพื่อทำลายเครื่องปั่นไฟและซิมไบโอเทคทั้งหมดแต่แรงระเบิดก็ได้ทำให้ทางเดินพังและถล่มลงมาทำให้เจนนิเฟอร์และมิลลี่ถูกแยกออกจากกันมิลลี่พยายามวิ่งหนีไปตามทางเรื่อยๆจนไปจ้าข้าทหารของคอร์ดแม้มิลลี่จะมีอาวุธของเท็ดที่ได้มาจากยานแมลงแต่ผู้หญิงธรรมดาตัวคนเดียวก็ไม่สามารถสู้กับทหารอาวุธครบมือได้ทันใดนั้นไฮมี่ก็โผล่ออกมาพร้อมชุดเกราะที่รีบูทเสร็จไฮมี่เข้าโจมตีเหล่าทหารทันทีจนจัดการได้หมดทว่าจู่ๆคาราแพคในชุดฟูลอาร์เมอร์โอแม็กก็โผล่ออกมาและโจมตีไฮมี่อย่างจังคาราแพคพุ่งเข้าใส่ไฮมี่จนทั้งสองทะลุออกไปนอกทางเดินใต้ดินคาราแพคใส่ชุดฟูลอาร์เมอร์โอแม็กมีพลังเหมือนบูบีเทิลทุกอย่างทั้งสองฟาดฟันกันไม่ยั้งจนคาจิดาบอกไฮมี่ว่าไฮมี่สามารถสร้างอาวุธได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาไฮมี่จึงสร้างดาบใหญ่ขึ้นมาเพื่อฟาดฟันล่างอันใหญ่ยักษ์ของฟูลอาร์เมอร์โอแม็กตอนแรกเหมือนจะได้เปรียบแต่สุดท้ายก็แพ้พลังของฟูลอาร์เมอร์โอแม็กจนเกือบจะโดนฆ่าทว่าอารูดี้ก็โผล่ออกมาเอาหินเขว้งใส่คาราแพคจนคาราแพคลำคาญยิงปืนไฟใส่รูดี้ไฮมี่เห็นแบบนั้นก็เลือดขึ้นหน้าจึงสั่งสครับคาจิดาให้ชาร์จพลังจากนั้นก็ยิงใส่คาราแพคจนกระเด็นอีกด้านหนึ่งเจนนิเฟอร์ที่เผลอหมดสติไปจากเหตุการณ์เพดานถล่มก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็โดนวิกตอเรียพาจับขึ้นคอปเตอร์ไปแล้ววิกตอเรียไม่แคร์ที่เจนนิเฟอร์ทำลายซิมไบโอเทคทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลโค้ของบูบีเทิลได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนานจะสร้างซิมไบโอเทคอีกเท่าไหร่ก็ได้เจนนิเฟอร์ได้อาศัยช่องว่างขณะที่ป้าของเธอกำลังโม้พ่นหมากฝรั่งพิเศษใส่เก้าอี้ป้าของเธอเพื่อให้หมากฝรั่งพิเศษขยายตัวจับป้าของเธอเอาไว้ป้าของเธอเห็นแบบนั้นจึงพยายามหยิบปืนไปยิงเจนนิเฟอร์ทิ้งเจนนิเฟอร์จึงเข้าแย่งปืนจนสุดท้ายปืนลั่นยิงทุกคนในคอปเตอร์จนดับดิ้นทั้งหมดเหลือแต่เพียงป้าหลานตัวหายนะที่รอดกันอยู่แต่เพียง2คนเมื่อคอปเตอร์ไร้คนขับมันก็เสียการควบคุมและหมุนไปทั่วจนสะบัดป้าหลานตัวหายนะหลุดออกมานอกคอปเตอร์แต่ทั้งสองก็ไม่เป็นอะไรเพราะหมากฝรั่งพิเศษที่เจนนิเฟอร์ใช้ตอนแรกได้กลายเป็นนวมหุ้มตัวเจนนิเฟอร์และวิกตอเรียเอาไว้ทำให้รอดออกมาได้วุดวิดทั้งสองตกลงมาในจุดที่ไฮมี่และคาราแพคสู้กันพอดีขณะนี้ไฮมี่เลือดขึ้นหน้าเข้ากระหน่ำโจมตีใส่คาราแพคที่ล้มลงและพยายามเปลี่ยนอาวุธที่มือให้เป็นเหล็กในแหลมๆหวังแทงคาราแพคให้ดับดิ้นทว่าคาจิดาสกัดรับในตัวไฮมี่ได้ห้ามเอาไว้เพราะไฮมี่เคยพูดว่าพวกเราไม่ใช่ฆาตกรจากนั้นคาจิดาก็ได้นำภาพความทรงจำของคาราแพคที่คาจิดาได้ข้อมูลมาเมื่อครั้งที่โดนจับถ่ายโค้ดในห้องแลบเปิดให้ไฮมี่ดูไฮมี่จึงได้เห็นอดีตของคาราแพคแล้วก็รู้ว่าคาราแพคเป็นเหยื่อการทดลองของวิกตอเรียเหมือนกันไฮมี่จึงไว้ชีวิตคาราแพคส่วนคาราแพคที่เห็นภาพอดีตอันปวดร้าวอีกครั้งก็คิดได้วิกตอเรียเมื่อฟื้นขึ้นมาจากเครื่องบินตกก็เห็นคาราแพคสู้กับไฮมี่จบพอดีจึงรีบสั่งให้คาราแพคสังหารไฮมี่ซะแต่คาราแพคไม่ทำตามและบอกไฮมี่หนีไปซะจากนั้นคาราแพคก็เดินไปลากคอวิกตอเรียและเดินเข้าสู่เปลวไฟไปด้วยกันพร้อมทั้งสั่งให้ชุดเกราะโอแม็กที่สวมใส่อยู่ทำลายตัวเองจนเกิดแรงระเบิดมหาศาลไฮมี่วิ่งหนีหน้าตั้งไปยังยานแมลงที่ขับมารับพอเข้าไปในยานก็เห็นว่ารูดี้ยังไม่ตายแม้จะดีใจทุกอย่างจบลงแล้วแต่ความเศร้าที่สูญเสียพ่อของไฮมี่ไปก็ยังคงอยู่ทุกคนจึงสวมกอดกันทั้งน้ำตาเมื่อกลับมาถึงบ้านทุกคนใส่ชุดดำไว้ทุกข์และกำลังคิดว่าจะทำยังไงกับบ้านที่ไฟไหม้นี้ดีทันใดนั้นทุกคนในชุมชนก็โผล่มาปลอบใจปลอบประโลมครอบครัวเรเยสเมื่อเห็นแบบนี้ยายของไฮมี่และแม่ของไฮมี่ก็มุ่งมั่นในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาใหม่แต่รูดี้ขัดคอว่าพวกเราไม่มีเงินนะจะสร้างไงล่ะแม่ทันใดนั้นเจนนิเฟอร์ก็โผล่มาพร้อมทั้งบอกว่าคอร์ดคอร์ปอเรชั่นจะเลิกการสร้างอาวุธทั้งหมดและจะหันมาสนับสนุนชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของเมืองพาเมล่าซิตี้แทนส่วนบ้านครอบครัวเรเยสทางคอร์ดจะออกเงินค่าซ่อมแซมให้ทั้งหมดทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีไฮมี่ปิ๊งรับเจนนิเฟอร์ทั้งสองจูบกันดูดื่มก่อนไฮมี่จะใส่เกราะพาเจนนิเฟอร์บินเล่นรอบเมืองบูบีเทิลจบบริบูรณ์หลังจากนี้ไปก็จะเป็นเอ็นเครดิตนะครับโดยเอ็นเครดิตเดี๋ยวจะมีอยู่2ตัวนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นภาพของคอมพิวเตอร์ในห้องทดลองของเท็ดคอร์ดเนี่ยได้รับสัญญาณบางอย่างซึ่งบอกว่าใครก็ตามที่เปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ขอช่วยไปบอกเจนนิเฟอร์ลูกสาวของผมทีว่าผมเสียใจพ่อของเธอยังไม่ตายเท็ดคอร์ดยังมีชีวิตอยู่จบ
เอ็นเครดิต1ส่วนเอ็นเครดิตที่2นะครับอันนี้ต้องบอกว่าอย่าไปดูเลยเสียเวลาแต่ถ้าใครอยากรู้เป็นไงนะบอกเลยต้องดูเองครับ ต่อไปก็เป็นการรีวิวนะครับมาให้คะแนนกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับเรื่อง Blue Beetle ผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ 6.7 ถึง 6.9 อ่ะไม่ถึง7ไม่ถึง7ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมเนี่ย6คะแนนคือหนังที่โอเคก็พอจะดูได้7คะแนนเนี่ยคือหนังที่ดีอยากดูซ้ํา8คะแนนคือหนังที่ดีมากดูแล้วสนุกถูกใจ9นี่คือโคตรดี Blue Beetle ก็จะอยู่ในเกณฑ์ของดูได้นะดูได้เกือบจะดีแล้วติดอยู่ที่ว่าผมรู้สึกว่าหนังยัดเยียดไปหน่อยมันยัดเยียดความตลกคือพยายามจะให้ตลกอะแต่ผมดูแล้วผมไม่ตลกคนในโรงก็ไม่มีใครขำนะแต่หนังอะพยายามยัดอะไรที่แบบให้ดูตลกเนี่ยเยอะมากๆช่วงแรกของเรื่องเนี่ยค่อนข้างเฉื่อยนิดนึงมันออกหน้าเบื่อหน้าเบื่อไปหน่อยจะพูดถึงครอบครัวเล่นมุกเยอะมากผมเลยรู้สึกว่าช่วงแรกของเรื่องเนี่ยมันน่าเบื่อแต่พอรวมร่างเข้ากับชุดเกาะแล้วผมว่าเอ้ยมันเริ่มสนุกแล้วมันเริ่มน่าติดตามแล้วฉากแอคชั่นทำได้ดีมากผมชอบฉากแอคชั่นของเรื่อง Blue Beetle มากนะชอบมากกว่าหนังของ MCU หรือ Marvel ในช่วงนี้อีกผมรู้สึกว่า Blue Beetle เป็นการโชว์ของอะเหมือนเอา Iron Man ออกมาโชว์ของอะอะไรแบบนั้นเลยเพราะมีเรื่องเทคโนโลยีการใส่ชุดเกาะไอ้ CG ใส่ชุดเกาะเนี่ยโดยเฉพาะชุดเกาะ Omega เนี่ยผมว่าแม่งโคตรเท่เลยส่วนในตัวของ Blue Beetle เองเนี่ยผมชอบเรื่องอาวุธอาวุธมันเจ๋งดีอะ CG การใช้อาวุธอะมันเจ๋งดีดังนั้น CG ในฉากต่อสู้เนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะค่อนข้างดีเยี่ยมเลยแหละอีกอย่างนึงการสู้ในตอนจบเนี่ยมันไม่น่าเบื่อแบบ MCU อะของ Marvel เนี่ยแม่งพีคอยู่ช่วงนึงพอตอนสุดท้ายเนี่ยศัตรูมันตายแบบโง่ๆอะอันนี้มันไม่ตายโง่ๆไงถึงคาราแพคมันจะยอมก็เถอะแต่มันก็ไม่ได้ตายโง่ๆอะแต่คือ Marvel ก็คือมันตายโง่ๆมึงเก่งมานานอยู่ดีมึงก็ตายโง่ซะงั้นน่ะผมว่า Blue Beetle เนี่ยถ้าตัดในเรื่องของการยัดเยียดมุกไปให้มุกมันดีขึ้นหรือว่าตัดมุกให้น้อยลงและเน้นครอบครัวเหมือนเดิมน่ะผมว่ามันจะดีขึ้นนะอนาคตดูมีอนาคตมากเลยสำหรับ Blue Beetleเนื้อเรื่องช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกมันเหมือนคล้ายๆกับ The Mitchell vs Machine น่ะแอนิเมชันของ Netflix อ่ะนะผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อไปหน่อยยัดเยียดจะให้ขำยัดเยียดเรื่องครอบครัวเข้ามาซะเยอะบางอย่างผมว่ามันเยอะเกินไปไงอีกส่วนนึงคือผมว่าพระเอกอ่ะที่เล่นเป็นไฮมี่อ่ะกับนางเอกอ่ะความสวยความหล่อมันไม่เท่ากันน่ะคือเข้าใจนะว่ามันเป็นพระเอกแบบบ้านๆน่ะแต่พอเอามายืนคู่กับนางเอกผมรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมันดูมนมากเลยโดยเฉพาะฉากในตอนจบเนี่ยนางเอกโผล่มากับเมแกนฟ็อกเลยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่มันอินตามไม่ลงอะอะไรแบบนั้นนะครับสุดท้ายแล้ว Blue Beetle ก็เป็นหนังที่ดูได้นะครับแบบดูเพลินๆน่ะแก้เบื่อนะครับก็ประมาณเม็กเลยอารมณ์เดียวกับเม็กอะแต่ผมรู้สึกว่าเม็กมันสนุกกว่านิดหน่อยในช่วงท้ายของเรื่องนะใครฟังรีวิวฟังสปอยไปแล้วก็อย่าลืมหาเวลาไปรับชมตัวหนังที่ลงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย